สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิวธนานะครับวันนี้มาเอาท์ดอร์กันบ้างนะครับมาคุยกันบรรยากาศแบบธรรมชาติกันบ้างนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ติดตามเกาะติดมาโดยตลอดนะครับเรื่องของไอ้บอลนะฮะที่กำลังโกโซบิ๊กที่ผมเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดว่ากำลังโกโซบิ๊กเขาพยายามทำทุกอย่างนะฮะในเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะไม่ให้มีการเอาผิดนะฮะมีการสอบสวนเอาผิดในเรื่องของทรัพย์สินสกัดทุกวิธีทางนี้ที่ผมเรียนไปในคลิปที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นคดีนี้มันเกิดจากคดีทำร้ายร่างกายถูกกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียนะครับแล้วก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตยาวนานไปเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะที่มาของทรัพย์สินแล้วก็อิทธิพลของเจ้าหน้าที่คราวนี้มาต่อที่น่าสนใจก็คือว่าทางเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับออกมาแฉต้องใช้คำว่าแฉบอกว่าที่ผ่านมาสถานบริการที่ถูกจับกุมเนี่ยที่บอกว่าเป็นของไอ้บอลที่ถูกปฏิเสธว่าไม่ใช่ของไอ้บอลทีหลังเนี่ยนะฮะก็ทางฝ่ายปกครองหน่วยปฏิบัติการพิเศษคือทางจังหวัดนะฮะฝ่ายปกครองเข้าทำการจับกุมไปละตั้งแต่ปี2548นะก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ราวประมาณปี8เดือนปี4เดือนปรากฏว่าปี4เดือนเนี่ย ไม่มีการดำเนินคดีที่สำคัญคนที่เป็นเจ้าของรับผิดชอบคดีดันมีข่าวว่าเป็นหุ้นส่วนกับทางสถานบริการดังกล่าวแล้วก็ถูกย้ายนะฮะไปอยู่ประจำยังสำนักงานตำรวจภูธรภาค5นะครับเรื่องนี้ถ้าใครจำได้ผมเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับทางเจ้าที่นะฮะของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงนะฮะมาเฟียอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเจ้าที่ของรัฐสนับสนุนตอนนี้มันเริ่มเห็นละคราวนี้ฝ่ายปกครองคือจังหวัดนะเข้ามาแฉเองประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมเขาต้องมาแฉท่านผู้ชมต้องสังเกตไหมอันนี้ลึกไปอีกชั้นหนึ่งไอ้แฉส่วนแฉนะฮะถูกย้ายเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องถูกย้ายส่วนถูกย้ายแต่ไอ้มาแฉเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรทราบไหมครับน้องคิดสิให้เวลาคิด1 2 3แม่มันมีความลึกซึ้งนะคิดดีๆฮะถูกมาแฉเพราะผมจำได้แม่ผมบอกไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะครับบอกเพราะว่าจะมีการเอาผิดผู้ราชการจังหวัดพอจะมีการเอาผิดผู้ราชการจังหวัดว่าก็จําเป็นต้องดิ้นดิดิ้นพูดความจริงก็ต้องให้คนมาพูดนะฮะพูดว่ามีการจับกุมไปแล้วนะครับแล้วก็ตำรวจไม่ยอมดำเนินคดีตามกฎหมายยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะจะมีการไปฟ้องเอาผิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่อปปช.โดยคุณศรีสุบรรณจะไปฟ้องไปร้องต่อปปช.และทีมการปปท.เนี่ยนะครับคณะกรรมการป้องกันการทุจริตท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีการเอาผิดข้าราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งนั่นหมายถึงผู้ว่าอาจจะโดนด้วยนะฮะผู้ว่าก็จําเป็นต้องขยับหมากนี้ออกมาก็คือองค์กรบริหารส่วนทางการปกครองเนี่ยต้องออกมาขยับเอาทางจังหวัดเอามาขยับแล้วก็มาแฉก็จริงว่าเจ้าที่ตำรวจนั่นแหละจับไปหมดแล้วแต่ยังไม่ยอมดำเนินคดีดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังไม่ส่งฟ้องผู้ต้องหาปี4เดือนก็ยังไม่ส่งที่สำคัญยังให้เปิดสถานบริการต่อไปทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นความลึกซึ้งไหมมันลึกเข้ามาอีกชั้นแล้วนะครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนไปในคลิปที่แล้วว่าการที่พ่อตาของเขาเนี่ยไปเจรจานะครับไปเจรจาทำไมไปเจรจาจ่ายเงินแอบจ่ายเงินผู้รับบาดเจ็บในกรณีทำร้ายร่างกายทำไมเขาต้องจ่ายเงินก็เพราะว่ามันจะไปลดหย่อนโทษได้ในชั้นศาลซึ่งเขาต้องการใบเสร็จแล้วเขาได้ใบเสร็จไปแล้วเขาจะเอาใบเสร็จไปลดหย่อนโทษได้เห็นไหมฮะนี่ความชาญฉลาดของเขานะในความชาญฉลาดของเขาเพราะอะไรนอกจากลดหย่อนโทษได้เนี่ยในทางสังคมเห็นว่าเอ้ยเขาปราณีนะครับปราณีคดีต่างๆก็จะไม่มีการสอบสวนในเรื่องการเอาผิดในเรื่องทรัพย์สินว่าที่มาของทรัพย์สินเป็นมายังไงเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกเช่นกันว่าทรัพย์สินเป็นมายังไงจะสอบสวนหนึ่งทรัพย์สินไหมทรัพย์สินไหมมากน้อยขนาดไหนทรัพย์สินอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเป็นสองแนวทางคือหนึ่งมาจากภูเก็ตซึ่งมาทางภาคอีสานจะไปถึงไหนไปถึงจุดไหนอันนี้จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจตามมานะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่สามารถจะสรุปได้ทันทีที่สาเหตุที่ยังไม่สรุปได้ทันทีเพราะว่าพนักงานสอบสวนยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนสปช.ช้างเผือกเนี่ยเขาเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่อยู่ใกล้เนี่ยนะครับเข้าไปให้ข้อมูลปากคำนะครับเพื่อที่จะสอบสวนให้ครบก่อนที่จะสั่งฟ้องคือตอนนี้มีการส่งฟ้องนำตัวไปฝากขังนะครับโดยท
ทางตำรวจเนี่ยฝากขังผู้ต้องหาไปแล้วเนี่ยทั้งหมด3คนนะบอล1คนแล้วก็ลูกน้องอีก2คนมาทีหลังแล้วอีก1คนหายอีก2คนนะยังไม่มอบตัวซึ่งคนเนี้ยเป็นตัวการสำคัญอีก2คนเนี่ยนะฮะเค้าก็ให้ถอยไปให้ถอยเกมไปเค้ายังจ่ายไม่หมดอ่ะเค้าก็ยังไงมอบตัวไม่หมดเค้าไม่เปิดไพ่หน้าหมดนะทีนี้เข้าไปเสร็จพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันส่งให้ศาลให้ประกันนะฮะศาลก็ให้ความยุติธรรมประกันตัวเค้าก็เดินเกมให้พ่อตามาคุยนะฮะให้พ่อตามาคุยกับแม่ผู้รับบาดเจ็บนะฮะจากนั้นก็แอบจ่ายเงินเห็นมั้ยฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นย้อนไปอีกทําอะไรเจ้าของสถานที่บอกว่าไอ้บอลเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะไอ้บอลเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่เกี่ยวกับบริษัทนั่นหมายความว่าอย่ามาสอบสวนอย่ามาเอาผิดกับบริษัทแต่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มีการชี้ว่าที่ดังกล่าวเนี่ยก่อสร้างโดยไม่รับอนุญาตนะฮะก็ต้องทําการรื้อถอนจนขณะที่มีการอัดคลิปเนี่ยตอนแรกมีการรื้อถอนบางส่วนสุดท้ายก็ไม่รื้อถอนเห็นมั้ยฮะก็ดื้อแพ่งไม่รื้อถอนท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้โกโซบิ๊กไม่จบไม่ง่ายยังไม่จบไม่ง่ายเพราะในขั้นตอนการสอบสวนสืบสวนเนี่ยนะครับของพนักงานสอบสวนจะต้องสืบไปเรื่องของที่มาของทรัพย์สินซึ่งเป็นหน้าที่ของใครพนักงานสอบสวนต้องเป็นคนสรุปแล้วส่งเรื่องไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดจากนั้นก็ไปส่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5จากนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ต้องส่งเรื่องให้ปปงว่าจะดำเนินการยังไงถ้าเห็นว่าสมควรจะต้องมีการอายัดทรัพย์สินหรือมีการตรวจสอบทรัพย์สินอันนี้จะเป็นกระบวนการต่อไปซึ่งใช้เวลานะครับแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลต้นเหตุมาจากความใจร้อนอยากเป็นนักเลงมาเฟียแล้วเชียงใหม่นะเมืองปราบเซียนทุกคนก็รู้กันเมืองปราบเซียนนะครับแล้วก็นักข่าวไปสัมภาษณ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเขาจะมีการขอตำรวจมาคุ้มกันผู้บัญชาการตำรวจบอกว่าอ้าวเขาเป็นมาเฟียไม่ใช่เหรอจะมาขอคุ้มกันทำไมมาเฟียกลัวทำไมนะฮะก็ถูกท่านแหละกลัวทำไมมาเฟียไม่ต้องกลัวหรอกนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ทางการเมืองนะครับประสบการณ์ทางการเมืองให้กับพวกเราได้ดีนะมันแค่คดีอาญากรรมเกี่ยวข้องกับดาราเกี่ยวข้องกับการบริหารเกี่ยวข้องกับการเมืองคือการปกครองในการบริหารเห็นไหมฮะบางคนบอกเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวหรอกไอ้การเมืองไม่เกี่ยวข้องกับพวกเรามันแค่เรื่องดาราตีกันมันไม่ใช่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมาเกี่ยวข้องกับการปกครองเกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกี่ยวข้องกับตำรวจในคดีความเกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติไม่ชอบของทางราชการเห็นไหมฮะเกี่ยวข้องกับที่มาของทรัพย์สินเห็นไหมองค์ประกอบของเนี้ยนะฮะมันเป็นก้อนใหญ่มันเป็นก้อนใหญ่นะครับถ้าเรามองอะไรแล้วเนี่ยเรียนท่านผู้ชมให้มองให้ครบสโคปผมเห็นหลักของมันแต่แรกแล้วงานเนี้ยไปแน่แล้วมันก็ไปตามทางตลอดตอนนี้เหลืออย่างเดียวนะฮะเหลืออย่างเดียวคือเรื่องทรัพย์สินที่เหลือก็เป็นปลีกย่อยเป็นตัวแปรคือการสอบปากคำดาราการสอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรย่อยไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่อาจจะเป็นข่าวตอนดาราไปแต่เรื่องทรัพย์สินเป็นตัวสำคัญมันจะเป็นตัวบ่งชี้ที่จะชี้ไปเห็นอีกหลายส่วนหนึ่งที่มาของเงินสีเทาคือเงินอะไรสองมาจากภาคอีสานเงินอีสานเนี่ยมันคือเงินของใครยังไงเงินของนักการเมืองหรือเปล่านะฮะไอ้เงินสีเทาที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับใครบ้างมันจริงหรือเปล่าตามที่เป็นข่าวอันนี้มันจะเป็นกระบวนการที่มันต้องเข้าสู่จุดสุดท้ายซึ่งมันล่าช้านะฮะมันต้องล่าช้านะประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไม่เกินนี่แหละครับถ้าเจ้าที่เขาเร่งนะมันจะไปอยู่ที่พนักงานสอบสวนจะต้องทำเรื่องการสืบสวนเรื่องของเงินเพราะว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการปราบปรามมาเฟียการปราบปรามมาเฟียมันไม่ใช่ไปปราบปรามเฉพาะจับผู้รับบาดเจ็บมันต้องปรับลึกเพราะอะไรมันต้องเป็นฝรั่งเคสสตาร์ดี้มันต้องเป็นบทเรียนนะฮะเป็นกรณีบทเรียนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะมิฉะนั้นถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไปทั่วนะฮะใช้ข้าราชการเป็นเครื่องมือจ่ายเงินนะแล้วก็ปรากฏว่าเปิดสถานบริการที่ไม่ถูกต้องเปิดโรงแรมที่ไม่ถูกต้องแต่สามารถทำมาได้เป็นปีอ่ะเฉพาะคดีที่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว1ปี4เดือนนะครับที่ฝ่ายปกครองเขายืนยันนั่นหมายความว่าไงมันมีการกระทำความผิดจริงมีการเกี่ยวข้องกับเจ้าที่จริงอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับเอาละนี่คือเป็นบทเรียนเท่านั้นเองแหละแต่ยังมีเดี๋ยวมีต่ออีกแหละยังไม่จบหรอกเรื่องมันยังโกโซบิ๊กต้องใช้เวลามันอาจจะพักตอนช่วงนี้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า 4-5 วันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาต่ออีกรอบนึงเอาละมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีและที่สำคัญขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีสวัสดีครับThank you.
านปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินต่างยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้นแผ่นดิน